ำหรับสมาชิก True Visions ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณรุ่น HD Plus หากกล่องรับสัญญาณของท่านไม่สามารถใช้งานได้หลังจากส่งสัญญาณเพิ่มช่องและเรียงลำดับช่องรายการใหม่ท่านสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ดังนี้ 1. กดปุ่มเมนูที่ Remote Control เลือกการตั้งค่า 2. เลือกตั้งค่าระบบ 3. เลือกตั้งค่าอุปกรณ์รับชมกดโอเค 4. ใส่รหัส2321 5. กดโอเคเพื่อตกลง 6. กดโอเค 7. กดโอเคเพื่อเลือกค่าสัญญาณที่1รอจนกระทั่งปรากฏรูปกุญแจล็อกสัญญาณและมีกดปุ่มโอเคเพื่อเริ่มค้นหาสัญญาณ 9. รอจนกระทั่งกล่องรับสัญญาณสามารถกลับมารับชมได้ตามปกติสมาชิกสามารถติดตามการแก้ไขปัญหานี้ได้จากทาง True Vision ช่อง12ดาวน์โหลดวิดีโอคลิปได้ที่ www.truevisionstv.com/home.aspx และโทร02-725-2525